สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับวันนี้อยากจะขอเล่าเรื่องราวของคุณแอปทักษะออนนะครับกับข่าวที่ว่าเปิดโพสต์แอปเคลื่อนไหวหลังงานฟุตบอลประเพณีนี่ฮะเป็นข่าวนี้นะครับเนาะงานบอลแปลอักษรให้แอปล่าสุดเธอได้โพสต์ความรู้สึกว่าความฝันวัยเด็กของแอปคือการได้เป็นนิสิตจุฬาตามรอยคุณแม่และคุณป้าคุณน้าทั้ง5เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนคนเดียวในรุ่นทันทีที่สอบเทียบได้อยู่บ้านอ่านหนังสือและเรียนพิเศษเพื่อเอ็นทาร์ดเลือกจุฬาเท่านั้นถ้าเอ็นทาร์ดไม่ติดก็ต้องอยู่บ้านอ่านหนังสืออีก1ปีเพราะไม่ได้เรียนม.5และม.6นึกย้อนกลับไปแล้วแปลกใจมากค่ะที่คุณพ่อคุณแม่เคารพในการตัดสินใจของเราเชื่อใจเราได้ยังไง จากวันนั้นถึงวันนี้การได้เป็นนิสิตจุฬายังคงเป็นสิ่งที่แอปภาคภูมิใจเสมอที่นี่ให้ความรู้ประสบการณ์ความรักความผูกพันของเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญคือที่นี่สร้างคนให้แอปได้เป็นแอปทุกวันนี้ค่ะเมื่อเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เป็นนิสิตจุฬามหาวิทยาลัยค่ะโคตรซึ้งอ่ะเพื่อนๆดูสิเป็นไงซึ้งมากอ่ะเนาะเธอเป็นดาราไงเขาก็เลยแบบเออทำอะไรนี้ให้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่าเธอก็แต่การที่จะมีกองเชียร์มีคนดูกี่คนเนี่ยเพื่อนๆลองนับดูดิกี่แถวอ่ะการที่จะมีคนจำนวนมากๆเนี่ยทำอะไรแบบนี้ให้เธอได้อ่ะเออไม่ใช่แค่ว่าเธอจะเป็นดาราเท่านั้นเพราะใครก็เป็นดาราได้ใช่ไหมล่ะส่วนมากอ่ะแต่มันเป็นเพราะว่าเฮ้ยเธอเป็นแบบเป็นคนดีอ่ะเออเอาง่ายๆอ่ะพูดสั้นๆอ่ะเอาเป็นคนดีเป็นคนที่มีคนรักมากๆถึงจะมีคนทำให้ขนาดนี้ได้ใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่แค่จะเป็นดาราได้เท่านั้นสุดท้ายนี่ครับเพื่อนๆครับเนาะก็ขอจากกันไปนะครับเพื่อนๆถ้ายังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ขออัปเดตเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะเนี่ยกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับและถ้ามีอะไรผมก็จะเอามาลงช่องนี้เนาะประทับใจสุดๆเลยอ่ะเออจริงเลยอ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับที่มาจะอยู่ด้านล่างเนาะเพื่อนๆสงสัยตามไปดูก็ได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม